สักพักคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเพื่อไทยครอง16เก้าอี้ภูมิใจไทยอาจได้คุมสาธารณสุขเช่นเดิมสักพักคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเพื่อไทยครอง16เก้าอี้ภูมิใจไทยอาจได้คุมสาธารณสุขเช่นเดิมหลังจากรวบรวมเสียงได้ทั้งสิ้นแล้ว315เสียงวันที่11สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้าการเจรจาร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยรวบรวมเสียงมาได้ดังนี้พรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรคพลังประชารัฐ40เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงพรรคเสรีรวมไทย1เสียงพรรคพลังสังคมใหม่1เสียงพรรคท้องที่ไทย1เสียงรวมเป็น315เสียงโดยจะร่วมโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่พรรคเล็กที่เริ่มประกาศสนับสนุนอาทิ1เสียงของนายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่1เสียงของนายปรีดาบุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนจะยังไม่เอามานับรวมเพราะไม่แสดงความชัดเจนแต่แรกส่งผลให้พรรคร่วมรัฐบาลล่าสุดมีจำนวนเสียง315เสียงถือว่ามีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรและจะต้องหาเสียงสว.มาสนับสนุนอีก60เสียงจะเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือ374เสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเจรจาสัดส่วนคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี35คนจะแบ่งสัดส่วนโควต้าตามจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคยังไม่ระบุกระทรวงโดยพรรคเพื่อไทยจะดูในภาพรวมกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานรวมถึงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นเบื้องต้นกำหนดสัดส่วนใช้สูตรส.ส.9คนได้1เก้าอี้ดังนี้พรรคเพื่อไทย16เก้าอี้พรรคภูมิใจไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง4เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง4เก้าอี้พรรคพลังประชารัฐรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง3เก้าอี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง2เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง2เก้าอี้ขณะที่พรรคชทพและพรรคประชาชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพรรคละ1เก้าอี้ผู้สื่อรายข่าวรายงานว่าการตั้งบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในส่วนพรรคภูมิใจไทยคาดว่าจะดูแลงานสังคมและแนวโน้มจะได้ดูกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิมและอาจได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมอว.และกระทรวงวัฒนธรรมตู่ไม่ตอบสื่ออวยพรวันเกิดป้อมหรือยังบอกไม่ต้องถามไล่ไปฟังเพลงคนไม่สำคัญตู่ไม่ตอบสื่ออวยพรวันเกิดป้อมหรือยังบอกไม่ต้องถามไล่ไปฟังเพลงคนไม่สำคัญเกือบหงายหลังตอนถ่ายรูปโชคดีทีมงานคว้าได้ทันวันที่11สิงหาคม2566ที่ห้างสรรสินค้าอินทีเรียเวิลด์สำโรงถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งไอวิสอินเตอร์เนชั่นแนลเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์แกล้งหันหน้าหนีก่อนจะหันกลับมาส่งมินิฮาร์ทให้สื่อมวลชนแทนแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
แม้ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจผู้สื่อข่าวพยายามถามคำถามเดิมย้ำอีกครั้งแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้เป็นไปอย่างมีความสุขถ่ายร่วมกับนักกีฬาเยาวชนและพูดคุยกับผู้ปกครองนักกีฬาอย่างอารมณ์ดีพร้อมยังมีการเล่นมุกตลกทักทายกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเองช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวเพิ่มเติมในงานว่าทุกคนยิ้มหรือยังเช้านี้ขอให้ทุกคนได้ส่องกระจกก่อนออกจากบ้านและยิ้มหนึ่งครั้งและหันไปยิ้มให้ภรรยายิ้มให้ลูกน้องด้วยหากมีการโมโหทีหลังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องมีโมโหมีโกรธบ้างแต่เมื่อโหหรือโกรธแล้วก็ต้องทิ้งไปวันนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลไม่ต้องมาถามคำถามกับตนขอให้ไปเปิดเพลงคนไม่สำคัญฟังแทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังชมการแสดงพลเอกประยุทธ์และผู้บริหารได้เดินลงไปยังสนามสเก็ตเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันโดยช่วงหนึ่งระหว่างที่พลเอกประยุทธ์นั่งลงเตรียมถ่ายภาพปรากฏว่านั่งไม่ถนัดอีกทั้งพื้นค่อนข้างลื่นเพราะเป็นน้ำแข็งทำให้พลเอกประยุทธ์เกือบหงายหลังโชคยังดีที่นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เดินทางมาร่วมงานด้วยและทีมรักษาความปลอดภัยคว้าแขนไว้ได้ทันได้ลองอาวุธใหม่โค้ชด่วนพอใจสาวไทยประเดิมชัยซีวีลีกวีก2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคม66เป็นการแข่งขันนัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เก็บชัยชนะรวดในสัปดาห์แรกมี9คะแนนเต็มเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ 3-0 เซต 25-19 25-22 และ 25-10 หลังจบการแข่งขันโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ยังคงส่งผู้เล่นตัวเก่าลงไปผสมกับดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกเข้ามาติดทีมชาติครั้งแรกยังเห็นข้อผิดพลาดที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอยู่แต่โดยรวมแล้วถือว่าใช้ได้เพียงแต่ต้องไปปรับความไหลลื่นการเล่นร่วมกันเท่านั้นซึ่งต้องใช้เวลาอย่างเกมนี้เราใช้ตัวเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมก็ต้องให้เวลาให้เขาปรับตัวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี